ี่อยู่ตั้งแต่นู้นอะไม่จริงอ่ะพี่แค่รู้พี่ไม่ได้อยู่ตั้งแต่สมัยเป็นบางกอกแล้วพี่คนบ้านไหนครับพี่ก็บางกอกเหมือนกันเอ้ยพี่คุณกรุงเทพเหมือนกันตาย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 ไม่มีเคไรเออไม่หญิงเลไรก็อยู่อยุธยาไม่ใช่เหรอครับพี่บุ๊ชมาฮะพี่แพงฉันบอกเป็นเจ้าการคุณลิศกี่แพงเหรอแม่ชื่อกลิ่นก็พอมั้งไม่ไหวไม่ไหวแล้วมีอะไรอีกน้องอยากไปอยู่ที่ไหนอนาคตจะไปอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่บ้านครับโอ้โหไม่ไปอยู่เองไปอยู่ไหนดีขึ้นสวรรค์ครับขอเป็นสถานที่US US โอเค in US USUSB ไม่ไม่ไหวไม่ไหวก็ข้อที่คุณยูเอสบีใส่ลงแล้วนะอาจารย์ US นี่คือที่ไหนอังกฤษใช่ไหมเฮ้ยครับ USA ครับ USA ครับอเมริกาครับ USA อ้าวแล้ว US เฉยๆอ่ะ United States มีเหรอมีป่ะไม่ใช่อังกฤษหรอไม่ใช่อังกฤษ UK อังกฤษ UK United Kingdom เออมีสิ่งมีความรู้พี่เคยซื้อรองเท้าเปล่ามี UK อ่ะจริงเหรอปกติพี่ซื้อแต่ไชน่าเอาเติมคำเติมคำเอาไปเอาบรรทัดแรกน้องก๊อตจะใช้คำว่าอะไรดีอันนี้เป็นแบบถาวรอย่างที่พี่บอกอีเนี่ยมันใช้เป็นชั่วคราวและเนี่ยมันเป็นถาวรก็จะเป็น present simple เนาะอันนี้ก็ใช้ verb เดิมอืมใช่เป็น verb ช่องหนึ่งแต่ว่าเติม S ใช่แล้วเพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์มีอยู่ตัวเดียวคนเดียวมีคนเดียวก็เลยเติม S บ้านพี่อยู่ไหนอ่ะตามบึ้มเลยผมเป็นไฟเผาอ่ะอยากรู้ว่าน้องก็โหดอ่ะอยากรู้ว่าน้องคือว่าใครเผาใครเผายาที่ผมกินอย่านะน้องจะตามไปบึ้มเหมือนเดี๋ยวจะแบนพี่นะอย่านะเอ้าต่อไปเป็นชั่วคราวก็จะใช้ present con living เออ living got อะไรเอ่ย got living is หลอกต้องมี is อ่ะใช่ใช่ดูดู look at this เนาะอย่าลืม is am are นะจ๊ะ verb ing ต้องตามหลัง is am are เสมอก็ต้องเป็น got is living ตัด i เอ้ยตัด e ออกแล้วเติม ing นี่ก็จะเป็นชั่วคราวอันนี้เป็นชั่วคราวอันนี้เป็นถาวรบ้านกบไหนกบเออมันก็จะอยู่ในลักษณะอย่างนี้เห็นภาพเนาะเอ้าแล้วประเภทกอบอะไรเป็นอะไรยิงปืนใช่ไหมรูปยิงปืนรูปของน้องหน้า45มีรูปคนยิงพี่บูบอกหน้า45มันยิงปืนจะเป็นต่อเนื่องยิงปืนตายแล้วใส่ก้อนถังเลยคนยิงปืนคนยิงปืน
อันนี้ปืนนะมือไม่ได้วาดพี่ไม่ได้อยู่สามปัดนะยิ้มด้วยคนอะไรยิ้มมือแล้วยิ้มไม่ใช่เรายิ้มแม่งหนวดปากอะไม่ใช่หนวดนะปังปังปืนฉีดน้ำเลยเดียวคราวนี้เขาชื่ออะไรดีชื่อพี่บูธดีกว่าอ้าวบูธน่ารักเชียวอีสนะเพราะว่ากำลังยิงอยู่นะชูตติ้งAgain and again. Boost ยิงปืนซ้ำแล้วซ้ำอีก Again and again. Again and again. And again. And again. น่ารักเชียร์ใส่ผมให้หน่อยผมไม่หนวดหายเลยหมดเลยหน้าไม่ใช่ปากบอลปังปอนมี3เส้นนั่นแหละปังปอนปังปอนอีกเป็นอะไรที่ต่อเนื่องนะยิงปืนต่อเนื่องอ่ะครับต่อไปประเภทที่3เป็นแบบยังไม่สิ้นสุดอ้าวปิดสีใช่ไหมล่ะยังไม่สิ้นสุดเหมือนกับกระทำอยู่ณเวลานั้นเวลานั้นเวลาที่พูดนั่นแหละอย่างเช่นตอนนี้พี่ทำอะไรอยู่ถูกต้องพิกัดนั่งค่ะนั่งเฉยๆพอนะไม่ออกสื่อนะยังไม่สิ้นสุดอย่างเช่นตอนนี้ก็เป็นไอพี่แนนละกันพี่แนนพี่แนนไม่ใช่ไอพี่แนนพี่แนนอีสอีสนั่งอยู่อะไรอีสซิตติ้งเอ้ยง่ายง่ายเอง ing แล้วก็อย่าลืม verb to be บินอะไรเล่าอันนี้ก็กำลังทำอยู่ในขณะนั้นพี่กาแฟจะบอกความสิ้นสุดจะบอกความสิ้นสุดอันนี้มันเป็นแบบยังไม่สิ้นสุดไงผมถามว่ามันจะทำให้สิ้นสุดคือมันเป็นอะไรที่แบบกระทำอยู่นะเวลานั้นไหน I am teaching นะ I am standing อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าผมจะบอกว่าแน่แน่ผมจะนั่งถึง11โมงอะไรเงี้ยอันนั้นน่าจะเป็น perfect ค่ะถ้าสมมตินั่งถึง11โมงใช่ไหมอ๋อตอนนี้ยังไม่11โมงแสดงว่ามันต้องเป็น future มันไม่ใช่ present เดี๋ยวรอดูกันต่อไปถ้าถึงfuture continuous เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูอย่าลืมไประดับน้องดิอย่าลืมเตือนดิอย่าลืมเตือนนะนะไปแล้วนะยังมีอีกอันเนี้ยเป็นอันที่เราน่าจะรู้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็น verb ing ตอนแรกก่อนที่จะมาสอนวิชาเนี้ยตอนที่ความรู้ของพี่ยังแบบเบสิกมากเลยพี่นึกว่าไอ้ continuous มันก็มีแค่นี้แต่จริงๆแล้วมันมีเยอะมากเลยเนี่ยชั่วคราวพี่ก็เพิ่งรู้ต่อเนื่องก็เพิ่งรู้แต่อันนี้แล้วก็ต่อไปเป็นวางแผนอนาคตเป็นประเภทที่4ของเราวางแผนอนาคตอย่างเช่นในตัวอย่างของน้องก็จะเป็นเนี่ย I am living tomorrowแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นอนาคตใช่ไหมเราจะนิยมใช้ future ไปเลยมากกว่า future simple ไปเลยไอ view อะไรพวกนี้ที่เมื่อกี้เราเพิ่งผ่านมา I am living tomorrow leave ไม่ใช่ leave ที่แปลว่าละทิ้งไปแล้วปรานะแต่ปรานะพวกนี้
จะไปจากที่นี่พรุ่งนี้ I am leaving tomorrow ไม่ใช่แปลว่าฉันจะทิ้งพรุ่งนี้นะนะมีหมายเหตุอยู่ข้างล่างด้วยแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ากรณีไหนพูดถึงปัจจุบันหรือหมายถึงอนาคตเนี่ยแล้วสมมติพี่ปิด tomorrow I am leaving รู้ได้ไงตอนนี้ป่ะฉันจะไปจากตอนนี้แล้วนะฉันจะไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้หรือฉันจะไปจากที่นี่ในอนาคตเขาบอกว่าให้ดูเนื้อความจากบริบทรอบข้างหรือสถานการณ์ของบทสนทนานะจ๊ะโอเค4กรณีจบไปอย่างไอ้กูครับผมพี่ลองแต่งป่ะไอ้กูจะฝ่ายเนี้ยห้องพี่ไปเก่งกว่าบ่ายนี้พี่จะไปเตะคนเอาประโยคนี้เลยเหรอพี่โหดไปค่ะน้อโหดอ่ะแม่นะเด็กบางมือต้องเรียบร้อยสุภาพอ่อนโยนพี่จะไปแทนนี่มัน This afternoon I'm gonna kick ass of them ก็ต้องมีบอกเวลาก่อนข้างหน้าเฮ้ยน้ำมันฟิวเจอร์นี่หว่าที่พี่ใช้เราหมายถึงจะใช้คอนติเนียร์ใช่ไหมใช่วางแผนเนี่ย This afternoon I am kicking เหรอ This afternoon I am kicking ass them แบมด้วยน่าจะประมาณนี้แหละใช่เหมือนกันคือใช้ได้ก็ใช้ฟิวเจอร์ซิมเพิลก็ได้หรือใช้ไอ้ present con ก็ได้ก็คืออนาคตเหมือนกันโอเคจะเสร็จแล้วนะต่อไปเป็น continuous อันที่2เดี๋ยวจบ continuous ที่มีเทสจะให้ทำโอ้ยจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าทำได้ไหมอ้าวไปทานอยู่ในรูปอดีตแล้วประธานแล้วต่อด้วยเลยประธานแล้วต่อด้วยกิริยากิริยาเป็น verb to be ใช่ was were ใช่แล้ว was were เดาถูกด้วยเดาเลยนะบอกความจริงนะดูหนังสืออย่าลืมนะอันนี้ verb to be ไอ้ verb ing อ่ะต้องตามหลัง verb to be ตลอดนะตลอดเลยตลอดตามด้วย verb ing ครับverb ing เนี่ยเปลี่ยนแค่นี้เองเปลี่ยนแค่ verb to be ไอ้ tense เนี่ยมันคือการเน้นเวลาบอกไว้เลยว่า continuous อะคือการเน้นเวลามากๆส่วนในเนี้ยเป็นการเน้นเวลาในอดีตนะณตอนนี้ในอดีตเขาทำอะไรอยู่อารมณ์จะประมาณนั้นณตอนนี้ในอดีตเวลาเนี้ยในอดีตทำอะไรอยู่10โมงครึ่งเมื่อวานก็นั่งอยู่เนี่ยก็ใช่ I was sitting right here yesterday yesterday I was sitting right here อะไรอย่างเงี้ยก็ทำก็พูดได้เหมือนกันเน้นเวลามากๆอย่างเช่นอิตาลีใช่ไหมเมื่อคืน4-0หรือเปล่าเสมอแล้ว4-0นี่นัดไหนอ่ะสเปนครับเออสเปนพี่ต้องนอนเร็วแหมเพื่อมาเตรียมสอนน้องๆไม่ใช่บอกไม่ได้ดูพี่เหรอเออจอดับนั่นไงจอดับอ่ะทัสคันทัสคันจีนิวอัสมีหน้าเลยจอดับพี่แนนจอดับตัวอย่างฮะเดี๋ยวทำลายก่อนทำลายนี่ปัจจุบันทำลายอ่ะอนาคตเงียบเลยไปเล่นเลยแอคชั่นก็คืออยู่ลงในอดีตนั่นแหละเน้นแค่นี้มันต้องฟิวเจอร์ไหมเออถูกแล้วพาร์ทคอน
างเช่นเมื่อคืนสเปนมา4-0เลยเดียวโคตรเทพเลยต่อเลยฝั่งมือสองอ่ะสเปน was playing some beautiful soccer Spain was playingSome beautiful soccer soccer แปลว่าบาสบาสถุงเท้าครับไม่ใช่ถุงเท้าอ่ะไอฟุตบอลซ็อกเกอร์มันก็คือฟุตบอลนั่นเองแต่ว่าต่างกันพวกอังกฤษกับอเมริกาเขาจะเรียกต่างกันถ้าซ็อกเกอร์นี่จะเป็นของประเทศอเมริกาเนาะอเมริกาเรียกฟุตบอลว่าซ็อกเกอร์ไทยเรียกรักบี้ว่าฟุตบอลไทยเรียกบ็อกซิ่งครับฟุตบอลไทยไทยเรียกบ็อกซิ่งเออได้ถูกแล้วมีส่วนถูกใช่ท้าพวกไหนถึงเรียกฟุตบอลมันเตะด้วยค่ะสเปน was playing some beautiful soccer ลัดไงไทย was playing some beautiful music แล้วหน่อยบอกเวลาพี่อาร์ตครับไนน์ N I G H T R O H ยาวไหนแม้เป็นประธานแล้วก็ตามด้วย verb to be ในที่นี้เป็น was playing some beautiful soccer last night soccer not soccerซอกนะซอกซอกซักซักแปลว่าครับซักแปลว่าดูใช่ไหมแปลว่าดูหรือที่แปลว่าคำเหมือนกันเป็นสแลงแปลว่าซักเกอร์ซักเกอร์อ๋อไม่ซักเกอร์ไม่ทำเยอะแยะคำสแลงต้องไปถามพี่บูนนะคะความรู้เยอะมากถ้าเป็นเหมือนที่เคยดูเนี่ยมวยปั้ม WWE ใช่ไหมมันชอบพูดยูสักกันมันจะประมาณว่าคุณห่วยสักมากอ่ะเออกับผ้ากันไอ้สักห่วยอะไรเงี้ยแต่ความจริงอาจจะไม่ได้สุภาพขนาดคุณห่วยนะเออก็ต้องแผลงไปแต่ออกสื่อไม่ได้ก็ต้องนะครับซักซีสักซีสก็เลยใช้คำว่าไอ้สักแอนจุดๆคือฉันทำเรื่องนี้ไม่ดีสักแทนโตดสักแทนก็คิดเหมือนกันแอนโตแล้วนะแอนโตเออแล้วก็มีคำที่ใช้บอกว่าทำไมว่าเมื่อไหร่จะใช้เทนส์นี้อย่างเช่นคำว่า while แล้วก็มี when จะบอกว่า while เนี่ยมันมักจะตามด้วยพวกจุดๆๆ continuous เสมอส่วนใหญ่นะจะเป็น present past หรืออะไรก็ตามดูเอาจากบริบทนั้นว่าเขาใช้ past อะไรส่วนถ้าเป็น when มักจะใช้คู่กับพวก simple เป็น past sim ก็ได้ present sim ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยสมมติเป็น past อันนี้ก็ต้องเป็น past ด้วยใช่ตัวอย่างประโยคที่เมื่อกี้พี่บูชพูดมาเลยนะ When I was just a little boy อ้าวมันไม่มีคอนนี่หว่า I asked my mother ไม่จบครับอันที่สองไงที่สองเขาเราว่ายังไงอะคะพี่บูช When I was just a little boyสมมติพี่ยกตัวอย่างคำว่า why อ่ะขึ้นมาเอาเป็นนี่มันประโยคต้นต้องตัวใหญ่ while
พี่โน้ตพี่โน้ตน้องแอร์พี่โน้ตทำอะไรครับเป็นพี่โน้ตอย่างนี้เดี๋ยวแล้วโน้ตไอโอทีใช่ไหมว่าพี่โน้ต was dancing ภาษาอังกฤษแน่พี่โน้ตเต้นอยู่กูก็เข้ามาปึ้งมาทำภาษาไทยเลยแต่จริงภาษาไทยนักเล่นคีย์บอร์ดอันนี้สเปนขึ้นไปแล้วนะสเปนจบแล้วนะเราจบสเปนแล้วนะเนี่ยตอนนี้มาดูวายกับเวนกันวายพี่โน้ต was dancing ตรงนี้ก่อนขอมาพี่บูสพี่บูสเรื่องของพี่ไม้ออกอันตรายฮะพี่บูสถูกยังพี่บูสบูสทำอะไรดิโฟนอินเหรอโฟนอินนั่นคือว่าที่โน้ต was dancing พี่บูสโฟนอินโฟนดีดีด้วยโฟนอินเพราะมันเป็น pass นี่ก็ pass ขณะที่พี่โน้ตกำลังเต้นอยู่ลูกก็โทรเข้ามาในขณะที่พี่โน้ตกำลังเต้นดึงๆอยู่พี่บูสก็โผล่เข้ามาอารมณ์ดีอ่ะดึงๆมีดึงๆด้วยมันเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ที่เป็นแบบแบ็คกราวด์กำลังเกิดขึ้นอยู่แล้วมีเหตุการณ์ดึงเข้ามาแทรกเหมือน it was raining when john came home อย่างเงี้ยจอนอะไรชื่อจอนชื่อจอน it was raining ไม่นี่มันแบรนดิ้งraining it was raining when john john came home อ่ะอันนี้หลังเวนเนาะนี่โหนี่มีเวนนี่มี while มีน้อยน้อยเอออันนี้ก็คือฝนน่ะกำลังตกอยู่นะแล้วคุณจอนเนี่ยก็กลับบ้านมาพอดีไม่ใช่จอนใช่ไหมโบราณจอนเออมันเหมือนไอ้ continuous อะเหมือนเป็น background ให้เหตุการณ์หนึ่งเกิดแทรกขึ้นมาโอเคป๊อก get ชิมิ get outนิ่งเลยนิ่งเลยปวดปวดอันนี้ก็จำให้ได้ว่ามันมี why กับ when ไว้ใช้ why จะตามด้วย continuous สักส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ was ใช้ is am are หรือว่า was were อะไรพวกเนี้ยก็ดูที่ประโยคถัดไปว่ามันเป็น verb ช่องอะไรที่เขาให้มานี่เหมือนกันจะไป tenseที่6แล้วมีกี่เทนส์ครับให้ถ่าย12มี9เทนส์ค่ะยินดีด้วยมี3เทนส์ไม่ค่อยจำเป็นใช่อีก3เทนส์ของเรานี่ก็คือ perfect con หายากมากเทนส์นี้แต่ก็มีใช้เหมือนกันก็น้องแม่มีแล้วน้องสบายสบายโอเคแล้วโอ้แม่เจ้าโอเคแล้วนะเอาวาขึ้นไปเอาไปเป็นฟิวเจอร์เสร็จแล้วนะคะเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จยังเสร็จยังชอบตอนเด็กเนี้ยคอนดิเนียร์ฟิวเจอร์ด้วยขึ้นด้วยประธานอีกแล้ว What to be เลยหรือเปล่าวิวแชลใช่ต้องมีวิวแชลวอนบวกบีแล้วก็บีใช่แล้วเป็น verb infinitive ก็คือพวกของ is am have have บีเป็น verb infinitive ของ is am are นะตัวบีอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยเห็นไหมวิวกับแชลเนี่ยต้องตามด้วย verb infinitive ตลอดนี่ไงแล้ว continuous ต้องมี verb to be ตลอดก็เลยเอามารวมกันตามด้วย verb ing นั่นเองเนี่ยถูกหลักแล้ว will shall ตามด้วย verb infinitive แล้ว verb ing ก็ตามหลัง verb to be
นี่จึงเป็นโครงสร้างของ future continuous tense มาดูกันนี่ก็เหมือนกันจะเป็นการเน้นเวลาแต่เน้นเวลาในอนาคตไทม์ไลน์ของเราอนาคตอดีตก็อยู่ตรงนี้คือในอนาคตที่ยังไม่มาถึงนั่นเองค่อนข้างจะเน้นเวลานะในอันนี้นี่เลยอย่างเช่นตัวอย่างของเรา tomorrow from 10 to 11 o'clock I will be working please don't come during that time please ตรงนี้เปลี่ยน t ตัวใหญ่เป็น t ตัวเล็กด้วยนะเพราะว่ามันอยู่หลังคอมม่าไม่ได้อยู่หลัง full stopหน้า48พรุ่งนี้ตอน10ถึง11โมงผมจะอยู่ที่ทำงานคุณกรุณาอย่าเพิ่งมาหาผมนะมีมันแอบอยู่กับเมียน้อยมากกว่าเกิดในอนาคตตัวอย่างประโยคอย่างเช่นมาดูประโยคที่สองกัน please do not come at 2 p.m. tomorrow อีกแล้วคำนี้อ่ะทำไมอ่ะ 2 p.m. หรอไม่แน่ไม่ได้เลยเอ้ามาดูการใช้ a.m. p.m. ดีกว่ารู้ไหม a.m. ย่อมาจากอะไร atmosphere เกือบถูกแล้ว atmosphere เกือบถูกก็แย่แล้วมาจากเอนเตเมริเดียมแปลว่าอะไรครับนี่เหมือนกันนะมันอยู่เส้นเมริเดียมสักอย่างนี่แหละเมริเดียมป่ะใช่ใช่มั้งเส้นเมริเดียมแบ่งเวลาโลกแล้วไอ้ทูบีเอ็มแปลว่าอะไรนักวงเกาหลีค่ะทูบีเอ็มเอาดูบีเอ็มถ้าบีเอ็มมันก็คือช่วงหลังก็คือโพสต์เมริเดียมและ 2AM ถ้าเป็นพี่จำนะเป็นแบบ A เนี่ยมันจะเริ่มเช้าวันใหม่ของวันก็คือเที่ยงคืนนั่นเอง A จะเริ่มจากเที่ยงคืนเป็นต้นไปเที่ยงคืนบวกเที่ยงคืนภาษาอังกฤษอะไรเอ่ยMidnight แล้ว PM ก็คือเที่ยงวันบวก Mid morning ขอบคุณ Mid day หรือว่า noon at noon อะไรอย่างนี้ก็คือเที่ยงวัน